This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เขาติดคุกอยู่16ปี8เดือนข้อหายาเสพติดร้ายแรงมากศาลตัดสินจำคุก50ปีด้วยซ้ำไปหนักมากตอนนั้นเบอร์เลยเพราะเราไม่เคยคิดว่าโทษจะรุนแรงขนาดนี้และบทเรียนที่ได้จากการอยู่ในคุกมายาวนานชีวิตที่เดินหลงทางทำให้เขาคิดได้ครับว่าเขาต้องเป็นคนดีคนดีเท่านั้นไม่พอครับจะต้องช่วยสังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดถ้าเริ่มตั้งต้นจากความรักตัวเอง อยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนี่ยคือสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วในการที่จะไม่ยุ่งกับสิ่งที่ดีถ้าหากหลีกหนียาเสพติดเยาวชนไทยจะมีอนาคตอันแจ่มใสอย่าเอาพลังวัยรุ่นที่มันมีล้นเหลือเนี่ยไปสร้างความรำคาญหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเรามาสร้างสรรค์ดีกว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยถ้าหากได้ฟังและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาครับวันนี้แพทย์จะเจอคนเยอะเลยที่ถามว่าถ้าหากเขาจะหลีกเลี่ยงชีวิตแบบแพทย์เนี่ยจะต้องทำยังไงใช่ไหมเยอะมากครับใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แนวคิดของตัวเองที่แบบหลังจากผ่านเรื่องราวแล้วก็ตกผลึกเนี่ยให้กับน้องๆเยาวชนได้ฟังเยอะมากๆเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมหรือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกภารกิจของตัวเองก็คือการเป็นวิทยากรตอนนี้ในการไปที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือนจำเป็นโรงเรียนแม้กระทั่งสถานที่ทำงานตามองค์กรต่างๆที่เขาเห็นว่าเรื่องราวของเราเนี่ยน่าสนใจครับผมก็มีโอกาสได้ไปบอกเล่าเรื่องราวตัวเองแล้วให้เขาคิดดูจากประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวที่เราผ่านมาให้เขาไปคิดดูว่าถ้าเขาไม่อยากมีชีวิตแบบเราเนี่ยเขาต้องทำตัวยังไงอย่าทำเหมือนผมทำตอนนั้นใช่เพราะว่าผมมักจะบอกทุกคนตลอดนะครับว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องราวชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันสามารถที่นำไปปรับใช้กับของตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องไปลองด้วยตัวเองทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องไปตามรอยเขา เพราะว่ามันน้อยคนมากฮะที่จะไปเจอเรื่องราวแบบผมเนี่ยแล้วมันจะกลับมาได้หลายคนแบบออกนอกลู่นอกทางออกแบบชีวิตคือยากที่จะเก็บกู้กลับมาได้นะครับ17ปีก่อนตอนที่แพทเจอเรื่องนี้เนี่ยไอ้สิ่งเย้ายวนในสังคมเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะน้อยกว่าเยอะมากครับฉะนั้นตอนเนี้ยต้องเรียกอยู่ในฐานะเปราะบางกว่ายุค17ปีก่อนด้วยซ้ำไปถูกต้องเปราะบางกว่ามากแล้วทุกอย่างมันไวมากนะครับทุกอย่างมันเข้าถึงได้เด็กเยาวชนเข้าถึงได้ยกตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเงี้ยที่เราเห็นกันตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่มีครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยทุกคนเข้าถึงได้มีออนไลน์มีอะไรต่างนะครับแล้วก็เรื่องของเทคนิคนะครับของผู้ค้าสิ่งเหล่านี้มันมีโอ้โหแพรวมากนะอย่างบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นรูปลักษณ์นี่เคยลองหรือยังผมไม่ไม่ฮะไม่ลองเลยไม่ลองเลยคือผมละเลิกอบายมุขทุกอย่างได้ผมก็ไม่กลับไปยุ่งอีกเลยเหล้าไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่กัญชาเที่ยวกลางคืนทุกอย่างไม่เอาเลยแล้วก็พยายามใจอยู่ในรักษาครองศีลห้าให้ได้สมบูรณ์ทุกวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้มีประสบการณ์ชีวิตแล้วครับโซเชียลมีเดียตอนนั้นยังไม่มีตอนนี้มีครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกทางนึงนะถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะพาไปเสียผู้เสียคนได้ใช่มันก็เป็นดาบสองคมอะฮะสื่อเดี๋ยวนี้ถ้าเราใช้ในทางที่ดีในทางที่หาความรู้นะครับไปไกลเลยเราจะสังเกตเห็นวัยรุ่นแล้วก็เยาวชนสมัยนี้นะเขาจะเก่งมากเลยในด้านที่เขาถนัดด้านที่เขาชอบใช่โหไปไวมากเลยสมมติผมเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าขณะที่เรามีอายุเท่าเขาเนี่ยโหเรียกว่าไปไกลจนไม่รู้กี่เท่าแล้วเรื่องของฝีมือเรื่องทักษะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีให้ไม่ได้ก็คือเรื่องของทักษะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมในสังคมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ได้รับคำบอกคำแนะจากผู้ใหญ่จากผู้ที่มีประสบการณ์อันนี้จะเป็นส่วนเติมให้กับน้องๆเยาวชนได้มีรอบด้านขึ้นในสิ่งที่เขาควรมีในการใช้ชีวิตมีน้องที่มาถามที่ปัญหาที่หนักที่สุดมีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของครอบครัวนะฮะที่เขาเหมือนกับมีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดียาเสพติดบางคนเคยรับโทษเกี่ยวกับคดียาเสพติดออกมาแล้วก็ยังทำต่อยังไม่ได้มีความประพฤติที่ดีขึ้นนะครับก็จะช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นยังไงก็มาถามผมอยู่ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะฮะครอบครัวแน่นอนล่ะ
เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยประคับประคองครับแต่จุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวเขาเองก่อนในการที่เขาเห็นคุณค่าตัวเองในการที่เขาเห็นถึงพิษภัยแล้วก็รักตัวเองครับอันนี้สำคัญมากเลยครับความรักตัวเองเนี่ยถ้าเริ่มตั้งต้นจากความรักตัวเองอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วในการที่จะไม่ยุ่งกับสิ่งไม่ดีแต่สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเราโตมาในครอบครัวปกติสมมติเราอยู่บ้านครอบครัวชนชั้นกลางพ่อแม่ต้องทำงานเราก็ต้องดิ้นรนและยิ่งมีโซเชียลมีเดียยิ่งมีการเปรียบเทียบเพื่อนเราทำไมได้อย่างนี้เราไม่ได้อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ดีๆมันจะบอกเราต้องรักตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะอันนี้สำคัญนะอย่างที่คุณสุริชัยพูดเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันใช่นะมันไม่เหมือนกันคนรวยก็มีปัญหามีความทุกข์แบบคนรวยนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นหน้าฉากที่เขาสมบูรณ์พร้อมใครจะการันตีแล้วแน่ใจหรือว่าเขาสมบูรณ์พร้อมแล้วจริงๆนะครับเพราะส่วนใหญ่มนุษย์ธรรมชาติอ่ะเรื่องความทุกข์เรื่องปัญหาหรือปมด้อยของตัวเองมันไม่ออกมาโชว์คนอื่นหรอกเราดูไม่ออกเราก็นึกว่าเขามีความสุขแล้วก็อิจฉาเขาใช่แล้วก็เป็นอย่างเขาใช่อยากจะเป็นอย่างเขาใช่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะครับผมเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยผมว่าใช้ชีวิตสบายมากขึ้นนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นมีความสามารถมีความชอบแตกต่างกันไปแล้วก็ไปในทางที่เราเป็นก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสต่างๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องวิ่งเข้าไปหามันเองแหละเนาะมารอก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราทำทุกวันให้มันดีอ่ะผมว่าอนาคตมันก็ดีเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าครับตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงวัยรุ่นใช่ไหมฮะคือต้องเท้าความบอกว่าตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบเก็บตัวเนาะเงียบตัวเงียบพูดน้อยไม่ค่อยคุยกับใครเรารู้สึกว่าเรามีโลกส่วนตัวสูงแล้วเราคุยกับใครไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเราแล้วก็เป็นเด็กที่รักดนตรีด้วยนะครับแล้วก็เสพพวกวัฒนธรรมดนตรีของต่างประเทศทางตะวันตกอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ไปยึดเคาเจอร์ของล็อกสตาร์ในยุคนั้นยุคนั้นล็อกสตาร์จะต้องมันเท่เราเป็นนักดนตรีเราชอบดนตรีด้วยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมของล็อกสตาร์ตอนนั้นถ้าครบถ้วนต้องมีเรื่องของอบายมุขมันถึงจะเป็นล็อกสตาร์อันนี้คือจุดหนึ่งที่เราไปยึดถือไอดอลแบบผิดๆแต่พอเราโตมาแล้วเข้าใจอ๋อเรามองแค่ฉาบฉวยเรามองแบบไม่เข้าใจโลกมากกว่าดังนั้นมันทำให้เราผิดพลาดแต่ก็แค่เป็นส่วนนึงอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของอาการอยากรู้อยากลองตามภาษาวัยรุ่นนะครับบวกกับมีเพื่อนน้อยไม่รู้จะคุยกับใครก็เลยแบบหาทางออกด้วยวิธีการผิดๆนะครับบวกกับความมั่นใจในตัวของตัวเองด้วยนะวันนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะพอเริ่มเล่นดนตรีแล้วก็มีคนมามองเห็นแล้วชื่อเสียงแล้วมาออกอัลบั้มชุดแรกของเพาเวอร์แพทเนี่ยก็ตอนนั้นก็อายุประมาณ19ปีนั่นเองแล้วมันยิ่งทำให้เราเกิดความมั่นใจตัวเองไงว่าอ๋อไอ้เส้นทางที่เราเลือกชีวิตแบบเกเรมายุ่งกับอบายมุขยุ่งกับเรื่องยาเสพติดอะไรโอ้ยมันคงถูกต้องแล้วมั้งมันมีชื่อเสียงนี่มีสตางค์ได้เงินมีชื่อเสียงมีสตางค์ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเออมันคงถูกต้องแล้วไอ้วิถีทางที่เราเลือกเดินมาเนี่ยแล้วบวกกับพอผมเริ่มประมาณสักเริ่มวัยรุ่น17 18เริ่มออกมาใช้ชีวิตเองครับคงจะดูหนังเยอะฮะฮิวกีตาร์มาตัวกระเป๋าเสื้อผ้ามาใบออกจากบ้านขอไปตามหาความฝันแล้วพ่อแม่ไม่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่คุยฮะคุยแต่ก็คุยฝ่ายเดียวไงฮะเขาไม่ทันได้พูดอะไรเราไปแล้วเอาไปแล้วขึ้นแท็กซี่ไปแล้วก็ใช้ชีวิตเองตัดสินใจเองแน่นอนฮะเด็กวัยรุ่นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นประมาณ17ปีอ๋อฮะน่ะมีเพื่อนคู่หูที่แนะนำเราหรือเราเป็นคนไม่มีคือว่าผมไปสมัครงานที่เหมือนกับเป็นวงดนตรีนะฮะแล้วก็ได้ทำงานประจำนะฮะที่ตามร้านต่างๆยุคนั้นนะตามร้านอาหารตามเทคตามอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมีรายได้ก็เลยบอกทางบ้านว่าเดี๋ยวขอออกไปใช้ชีวิตเองเพราะว่าไอ้ที่ทำงานกับที่บ้านมันไกลกันมากอยู่คนละฝั่งก็เลยไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กับเพื่อนนะหลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาเวลาเจออะไรก็ไม่มีใครแนะนำมองชีวิตยังไม่รอบด้านด้วยความที่ขาดประสบการณ์ชีวิตกระทำอะไรมันก็เลยแบบผิดพลาดเหมือนแบบกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดไงมันก็เริ่มผิดไปเรื่อยๆจนผิดใหญ่โตนะพอมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับก็มั่นใจในความพราวต่างๆมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังละทีนี้นะเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราอยู่กับเส้นทางดนตรีแล้วก็ควบคู่ไปกับพวกยาเสพติดอะไรตลอดแต่มาหนักตอนที่เป็นศิลปินแล้วนี่แหละฮะหนักคือติดเลยติดยาเลยติดเลยเพราะว่ามันต้องยอมรับงี้ฮะการโปรโมทศิลปินในยุคก่อนเนี่ยเขาจะพยายามทำให้ศิลปินเจอตัวยากๆหน่อย
เพื่อจะให้ดูใช่ใช่ดูมีค่าดูแบบไม่ใช่แบบเฮ้ยไปเดินห้างก็ไปเจอไม่ได้ไปเดินตลาดเซลฟี่เซลฟี่ใช่ไปเดินตลาดนะก็เจอคนนี้เวลาจัดคอนเสิร์ตจัดอีเวนต์มันก็ไม่น่าสนใจคือนี่คือการตลาดแบบสมัยก่อนนะฮะเมื่อแบบ30ปี20ปีแล้วตัวยากลึกลับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะไปแบบไปดูหนังได้ไปเดินห้างได้เหมือนคนทั่วไปต้องเจอตัวยากๆมันก็เริ่มเก็บกดเริ่มเหงาแล้วก็เริ่มหาทางออกด้วยการใช้ยาเสพติดที่หนักมากขึ้นหนักมากขึ้นตลอดพอใช้หนักมากขึ้นปุ๊บเนี่ยชีวิตมันเริ่มดิ่งแล้วยาเสพติดมันเริ่มพาเราไปถึงจุดตกต่ำแล้วสังคมดีๆเพื่อนในการทำงานเจ้านายดีๆเริ่มห่างแล้วการทำงานเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่สภาพมันไม่พร้อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเจอยาก็อ่านแล้วก็เริ่มช้าเริ่มตอนนั้นพ่อแม่ไม่มาตามเราอ๋อผมไม่เข้าไปบ้านเลยโอ้เอาหนีเลยใช่ไม่เชิงหนีฮะแต่ว่าแบบว่าเขาก็ตามตัวเราไม่เจอคือแล้วเราดังแล้วนี่พ่อแม่เราทำไงคืออย่างนี้ฮะผมเป็นคนที่ต้องยอมแล้วว่าผมไม่มีความเข้าใจเรื่องคำว่าครอบครัวตอนวัยรุ่นไม่มีความเข้าใจอ่ะนะเราไม่ได้แอนตี้ครอบครัวนะแต่เราไม่มีความเข้าใจความอบอุ่นของครอบครัวเป็นยังไงความห่วงใยของครอบครัวคืออะไรคือเราไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าเรามาเริ่มรู้จักตอนเราติดคุกตอนเราอยู่ในเรือนจำเพราะไอ้เพื่อนที่กินเที่ยวด้วยกันมันไม่มีสักคนเลยมาเยี่ยมเราไม่เหลือเหลือแต่ครอบครัวท่านนะคอยมาเป็นห่วงคอยมาส่งเสียนะแล้วก็อับอายขายหน้าจากการกระทำของเราเสียเงินเสียทองอีกนะแล้วผมก็เป็นลูกชายคนเดียวนะก็ไม่เคยสร้างอะไรที่เขาภูมิใจเลยแล้วมาสร้างปัญหาแบบนี้อีกโอ้โหมันเริ่มคิดพอมาเจอเหตุการณ์นี้เริ่มคิดนะฮะกลับไปตรงเริ่มเสพยาเยอะนะงานเริ่มหายรายได้เริ่มหดนะฮะแล้วก็ติดนานหนักติดยาหนักขึ้น yeah. โอ้โหแย่เลยทีนี้เพราะติดแล้วมันถอนยากใช่ไหมถอนยากเพราะมันติดไงมันเป็นความเคยชินแล้วครับแล้วก็ไม่กล้าไปหาหมอเราไม่กล้าปรึกษาใครไม่เราคิดว่าเป็นวิถีที่ถูกต้อง มันเป็นชีวิตเรามันคือความสุขในแบบของเรา อันนี้เริ่มหลุดโลกแล้วเริ่มหลุดโลกก็มีวันนึงไอ้เพื่อนกลุ่มกวนเนี่ยที่เสพยาด้วยกันเนี่ยแต่เรารู้มาตลอดแล้วไอ้คนเนี้ยเฮ้ยเราคิดว่ามันน่าจะมีตังค์แน่เลยอะไรเงี้ยมันมียาเสพเยอะนะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เอายาเสพติดจำนวนหนึ่งมาฝากเรานะครับเราก็เอาได้สิเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยฝากไว้ก่อนนะประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวเรามาเอาคืนแต่ระหว่างเนี้ยระหว่างอยู่กับนายเนี่ยจะเสพเท่าไหร่ก็เสพไปเลยไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสเหลือเท่าไหร่เราเอามาเอาเท่านั้นเลยเราก็ไม่รู้นะวันนั้นตังก็ไม่ค่อยมียาก็ติดดีเลยก็รับไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มาจริงฮะโทรมามารับใต้คอนโดเราก็เอาของเขามาให้เขาก็มากับเพื่อนเขาในรถพอเอามาให้ในรถปุ๊บตำรวจนอกเครื่องแบบรวบเลย10กว่านายเรามองเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยนี่เพื่อนเราอ่ะนี่เพื่อนเราโดนรวบเลยเราโดนรวบเลยกับเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งมารู้ที่หลังว่าคือเป็นสายลับที่ตำรวจพามาล่อซื้อเพื่อนเราแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนเราค้ายาตำรวจก็ตามไปเพื่อนเรามาระยะหนึ่งแล้วล่ะจนตามมาเรื่อยเรื่อยเจอของเมื่อไหร่ก็จะรวบของไม่อยู่ที่เราสิก็เลยร่วมเป็นร่วมกันค้ายาเสพติดก็เราก็เป็นผู้ร่วมก็ผมมารู้อีกอะจากเหตุการณ์นี้ฮะได้ความรู้เยอะนะฮะเหตุการณ์นี้ว่ากฎหมายเนี่ยเขาบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นส่วนร่วมมากหรือน้อยหรือกระบวนการไหนร่วมกันฮะรับโทษเท่ากันจำเลยที่1 2 3ไม่รู้ล่ะรับโทษเท่ากันถือว่าร่วมเป็นกระบวนการแล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนแรกอะศาลท่านตัดสินมา2ตลอดชีวิตแล้วก็ปรับอีก2ล้านตลอดชีวิตใช่งงไหมหนักขนาดนั้นเลยงงไหมฮะเรื่องราวเป็นอย่างนี้ไอ้ตอนที่เพื่อนมาเอาอ่ะฝากไว้ 3,000 เม็ดจริงนะแต่มาเอาแค่ 2,000 แล้วก็หลบให้เอา 2,000 ปุ๊บตำรวจรวบจับเรียบร้อยแล้วขยายผลบนห้องเจออีกส่วนที่เหลือต่างกรรมต่างวาระฮะคูณ2คูณ2โอ้โหเด้งเลย2เด้งเลยเรียบร้อยเลยก็แต่ว่าศาลท่านเมตตาฮะให้การรับสารภาพตั้งแต่ชั้นจับกุมก็ลดโทษให้จาก2ตลอดชีวิตปรับ2ล้านบาทก็เหลือจำคุก50ปี50เลยนะปรับ1ล้านบาทโอ้โห50ก็หนักมากนะหนักมากตอนนั้นเบอร์เลยงงเลยครอบครัวขึ้นบัลลังก็งงทุกคนเพราะเราไม่เคยคิดว่าโทษจะรุนแรงขนาดนี้ตอนหลังเรามาเริ่มมีความรู้เรื่องกฎหมายเริ่มศึกษาตอนอยู่ข้างในว่าโทษยาเสพติดเนี่ยมันแรงจริงเวลาผมไปวิทยากรหรือว่าไปบอกน้องๆเนี่ยจะเตือนตลอดเลยว่าอย่าคิดว่ามันเรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนี้บอกเม็ดเดียวก็ไม่ได้นะโอ้อันตรายมากใช่ไหมอย่าไปยุ่งเลยครับอย่าไปใกล้เลยฉะนั้นตัวแพทย์เองก็อยู่ทั้งหมด16ปี8เดือน
16ปีไปเดินยาวนานมากยาวมากอยู่ตั้งแต่ยุคข้าวแดงกินข้าวแดงนะฮะข้าวแดงจริงเลยฮะข้าวแดงใช่แล้วก็อาบน้ำอาบน้ำบาดาลนะแดงๆเลยเวลาอาบต้องเอาสารส้มมาแกว่งไม่รู้เด็กสมัยนี้รู้จักสารส้มไม่รู้จักเออของจริงนะฮะชีวิตลำบากไหมลำบากมากครับลำบากมากก็มันต้องปรับตัวครับแต่ถ้าไม่อยากให้เราทุกข์มากอ่ะเราต้องปรับตัวให้เร็วนะถ้าเราปรับตัวช้าไม่ยอมรับกฎไม่ยอมรับกติกาการอยู่ข้างในเนี่ยโอ้โหมันทุกข์มากนะครับแล้วยิ่งอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากเนี่ยนะฮะเราต้องปรับตัวมากๆเลยเพราะว่าทุกคนมันเป็นแดนคนยาเสพติดด้วยใช่ไหมยาเสพเข้าไปตอนแรกอะฮะที่ทันทสถานเขาเรียกทันทสถานบำบัดพิเศษกลางเนี่ยจะมีแต่คดียาเสพติดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกเสพพวกค้ามีหมดมีทุกระดับนะไปเจอกันในนั้นหมดแหละใช่แล้วทุกคนรู้นี่ว่าเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องดนตรีหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าดารานี่แหละยิ่งถูกเพ่งเล็งเอ๊ะมันจะใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเหมือนพวกเราเปล่าจะได้รับอภิสิทธิ์อะไรไหมจะกินหรูอยู่สบายหรือเปล่าออยิ่งเพ่งเล็งเราก็ต้องเราก็คิดในใจเราต้องพยายามปรับตัวเขาทำอะไรกันได้เราต้องทำแบบนั้นให้ได้สมัยก่อนอาบน้ำเข้าห้องน้ำต่างๆเนี่ยทุกคนแก้ผ้าหมดเราก็ต้องแก้ต้องแก้ตามนั้นต้องแก้ตามนั้นอาบน้ำกลางแจ้งใช้ขันต้องยอมรับฮะตอนนั้นผมใช้ขันไม่เป็นเลยนะเพราะก็อยู่บ้านก็มีชักโครกก็มีสายฉีดมีอะไรล้างหน้าก็มีอ่างใช่จีโอ้โหไปเจอขันไปเจอขันใช้อาบน้ำเจอขันทำชะล้างร่างกายเข้าห้องน้ำงงเลยฮะโอ้โหนี่ก็คือแบบใครเห็นเป็นเรื่องเล็กนะแต่มันยากลำบากสำหรับเราในการปรับตัวแต่เราปรับใจได้และเราแล้วก็ติดยาทำไงอ่ะไม่มียาข้างในอ่ะไม่ลงแดงตามตามสภาพครับตามสภาพเลยอาการออกไหมไม่ออกฮะณวันนั้นมันมีเรื่องอะไรให้เราเครียดมากกว่าคิดเรื่องยาชีวิตมันพังพินาศไปหมดแล้วพังพินาศไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่รักนะฮะเงินทองไม่ต้องพูดฮะโดนยึดทรัพย์หมดอันนี้บอกไว้เลยนะใครดูนะโดนยึดทรัพย์หมดเลยไม่ว่าคุณจะได้เงินมาได้ยังไงนะถ้าโชว์แหล่งที่มาไม่ได้เขายึดหมดนะใช่วันนั้นผมมีอยู่ร้อยนึงตอนที่ตำรวจจับเนี่ยจะลงมากินข้าวเนี่ยตำรวจยังเอาไปหมดเลยร้อยหนึ่งก็ไม่มีนะฮะสุดท้ายใครฮะครอบครัวทั้งบ้านต้องมาเสียเงินอีกมาโอ้ทั้งที่เราไม่เคยสร้างความอะไรให้เขาภูมิใจเขาต้องมาเสียเงินกับเราอีกแล้วพ่อแม่เราก็เครียดขนาดไหนลูกเราติดยาลูกเราเป็นนักโทษด้วยใช่ทุกอย่างแล้วเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็สังคมก็ประณามด่าว่าโอ้โหมันคือแค่ตัวเองอะทำผิดแล้วก็รับผลที่ทำบางทีก็คิดดูมันก็ยุติธรรมนี่ก็รับผิดชอบไปแต่ไอ้คนที่ไม่ยุติธรรมกับเขาคืออะไรฮะครอบครัวคนรอบข้างใช่แล้วก็สังคมแวดล้อมประเทศชาติรวมถึงสถาบันที่เราสังกัดเช่นค่ายเพลงเนี่ยมันเดือดร้อนนะเดือดร้อนหมดนะหรือใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปทำอะไรไม่ดีนะมหาลัยเราโรงเรียนเราก็โดนมองในแง่ลบไปด้วยเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรอย่าคิดว่า มันเป็นเรื่องชีวิตของตัวเองจริงแล้วคนได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะมากเพราะเราไม่รู้เราทำอะไรไปกระทบคนอื่นใช่ที่แน่ๆเลยคือครอบครัวนี่แหละใช่ก็ต้องเดือดร้อนและปรับตัวเองเปลี่ยนใจฉันจะต้องเป็นคนดีคือพอมันอยู่ข้างในอะฮะมันเริ่มมีเวลาในการทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตมันก็ดีๆอยู่แล้วนี่หว่าทำไมเราต้องไปทำไมมันอยู่ตรงนี้มาอยู่จุดนี้ได้ยังไงเริ่มทบทวนแล้วเหตุการณ์มันเพราะอะไรจุดเริ่มต้น1 2 3 4ทำไมมันถึงชีวิตมันถึงตกลงมาได้ขนาดนี้ก็เริ่มคิดอ๋อเราไม่ต้องไปโทษยาเสพติดไม่ต้องไปโทษเพื่อนนะไม่ต้องไปโทษสังคมสิ่งแวดล้อมตัวเราเองนี่แหละเราเลือกทางเดินของเราเองเราเชื่ออะไรแบบผิดๆนะแล้วก็เลือกทางเดินชีวิตที่มันขาดประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกอะไรไว้ใจคนง่ายอะไรแบบนี้มากกว่านะแล้วก็เราก็เลยเริ่มแบบถ้าเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบเดิมกลับมาเป็นภาพซ้ำอีกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองที่มันเคยพลาดมาจะเริ่มตรงไหนเริ่มจากการที่กลับมาพัฒนาตัวเองก่อนดีไหมจากเรียนมหาลัยไม่จบอย่างเงี้ยก็มาเริ่มเรียนไหมก็เริ่มหาข้อมูลแล้วในเรือนจำเขามีแบบการศึกษาแบบทางไกลอ่ะจากสุโขทัยธรรมาธิราชเราก็ต่อเลยระดับอุดมศึกษาครับสมัครในเรือนจำในคุกนี่เขาให้เราสมัครได้มันเป็นใช่ครับมันเป็นการเปิดให้ผู้ต้องขังเรียนได้อยู่แล้วถึงเวลาสอบก็มีครูอาจารย์นะมาพอคุมสอบมาคุมสอบสร้างสนามสอบขึ้นมาในนี่เรียนอยู่คนเดียวไหมในรุ่นนั้นอ๋อมีหลายคนเลยเยอะครับเยอะมากครับอ๋อดีมากผู้ต้องขังเนี่ยนะครับเป็นนักกฎหมายนี่ก็เยอะจบนิติศาสตร์ใช่ได้เกียรตินิยมอะไรเยอะมากครับเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตัวผมเองมองนะผู้ต้องขังเนี่ย
หลายคนมีความรู้ความสามารถหลายคนมีเขาเรียกว่ามีความฉลาดมีทักษะบางอย่างที่คนข้างนอกบางทีอาจจะหาได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะหลงผิดหรือเลือกทางเดินนี่ผิดพลาดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลาผมมีโอกาสในการที่จะเข้าไปเป็นวิชากรหรือมีส่วนร่วมในการช่วยคืน คนดีสู่สังคมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าบุคลากรเหล่านี้สามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพัฒนาประเทศได้ซึ่งก็คงเจอหลายคนในช่วงนั้นเจอมากครับแล้วก็พูดคุยคล้ายๆกันไม่ว่าเราต้องกลับเนื้อกลับตัวเราใช่ครับส่วนใหญ่ใจมากเลยส่วนใหญ่เขาได้รับบทเรียนนะแล้วก็เริ่มฉุกคิดจากประสบการณ์ในการเข้าไปใช้ชีวิตเป็นผู้ต้องขังนี่แหละนะเพราะว่าในเรือนจำกรมราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโปรแกรมที่เขาใส่ไว้ในชีวิตผู้ต้องขังเนี่ยมันมีสอดแทรกแนวคิดสอดแทรกการฝึกตัวหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยต่างๆนะครับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นนะฮะรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่เขาตั้งไว้เช่นผมยกตัวอย่างผู้ต้องขังหนึ่งคนจะมีตู้ลูกเกอร์เล็กๆหนึ่งใบนะครับคือเล็กจริงฮะเล็กมากเลยแล้วทุกของทุกอย่างต้องอยู่ในนั้นแล้วเสื้อผ้าอนุญาตให้มีแค่5ชุดชุดหลวงก็คือชุดของนักโทษเนี่ย3ชุดชุดนำรอง2ชุดเพื่อไว้ใส่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์5ชุดเท่านั้นของใช้ตะบู่ยาสระผมของกินนมเนมห้ามกักตุนนะฮะห้ามกักตุนมีแค่พอใช้ในเดือนนะครับแล้วก็เงินตอนยุคผมอยู่อ่ะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มแล้วเขาให้ใช้แค่วันละไม่เกิน300บาท อะไรแบบนี้คือผมก็มานั่งคิดเนี่ยทำไมเราจะต้องถูกจำกัดแบบนี้ทั้งๆที่เราใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้โทษเราสูงตั้ง50ปี อยู่ยังต่ำก็มี 10-20 ปีแล้วของพวกนี้มันจะเพียงพออะไรเราก็เกิดคำถามแต่เราต้องทำเพราะมันเป็นกฎระเบียบใช่นะครับถ้าเราฝ่าฝืนเราก็มีความผิดอีกถูกต้องผมก็พยายามหาคำตอบมาเรื่อยๆๆนะจนเวลาผ่านไป10ปีผมถึงได้คำตอบก็แปลว่าเขาฝึกให้เรารู้ว่าในแค่เรามีของไม่กี่ชิ้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ได้เราก็ไม่เห็นตายนี่มันฝึกให้เรารู้สึกเพียงพอในสิ่งที่เรามีฝึกให้เราไม่โลภเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้ามันถูกปลูกฝังในใจของเราเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยเราตัดเรื่องความโลภได้เราใช้ชีวิตแบบสมถะได้อยู่อย่างพอเพียง มันก็จะไม่พาปัญหาพาเรื่องเข้ามาหาตัวเองใช่ไม่กลับไปสู่แบบเก่าอีกอันนี้คือแค่อย่างเดียวนะที่ผมได้พอออกมาปั๊บเนี่ยก็ตอนนี้ใช้ชีวิตช่วยคนอื่นยังไงบ้างก็คืออย่างนี้ฮะผมจะวางเรื่องของแนวทางชีวิตเป็นกว้างๆใหญ่ไว้3อย่างหนึ่งคืองานที่เรารักนะเราได้รับโอกาสในการกลับมาทำงานที่เราชอบในวงการบันเทิงอีกครั้งนึงเดี๋ยวร้องเพลงนะเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังนะใช่นะเราก็ทำให้มันดีให้มันเต็มที่รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วย2คือเรื่องของครอบครัวห่างไปนานออกจากบ้านมาเนี่ย17นะครับกลับมาอีกที40กว่า โอ้ยาวนานมากพ่อแม่ยังอยู่ป่ะพ่อแม่ยังอยู่โชคดีมากเขารอเราด้วยนะเนี่ยโชคดีมากเขาไปเยี่ยมใช่ไหมช่วงอยู่เยี่ยมตลอดฮะโชคดีมากที่ครอบครัวไม่เคยทิ้งเลยแต่ระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจำอ่ะเราแอบกังวลนะฮะว่าเขาจะไม่อยู่รอเราใช่ๆเพราะทุกครั้งที่เขามาเยี่ยมเนี่ย5ปีผ่านไป8ปีผ่านไปเขาแก่ขึ้นเรื่อยๆใช่สิเราเห็นเขาเรียกวิวัฒนาการของเขาใช่ในทางที่ชราลงใช่เราจะอยู่ทนรอเราไหวไหมใช่ๆแต่โชคดีมากๆเขารอเยี่ยมเลยเราก็เลยใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยให้เวลาครอบครัวดูแลครอบครัวด้วยอีกส่วนนึงก็คือผมได้รับโอกาสจากสังคมผมก็ต้องตอบแทนสังคมครับแล้วอีกอย่างก็เป็นความตั้งใจของผมอยู่แล้วนะครับในการที่ผมจะออกมาตั้งแต่ก่อนออกมาแล้วนะเพราะเรามานั่งทบทวนชีวิตตัวเองฮะมันยากมากเลยนะกับคนที่เคยแบบขึ้นแล้วก็ตกแล้วก็ขึ้นใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยใช่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกเรื่องราวชีวิตของเราบางแง่บางมุมอ่ะที่มันสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ก็เลยตั้งใจแล้วเราจะนำเรื่องของตัวเองเนี่ยนะฮะนำไปบอกกล่าวนำไปเผยแพร่ให้เขาได้รับข้อคิดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมถึงเยาวชนด้วยพูดในโรงเรียนพูดในใช่แล้วผมก็ได้ทำหนังสือออกมาด้วยนะฮะเอาหนังสือเคยเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กชื่อหนังสือว่าไม่ใช่ที่ของเราทั้งเรือนจำด้วยทั้งที่เรายืนอยู่บนนี้ด้วย ทั้งบนโลกมนุษย์ด้วยเพราะเรา อยู่กันแค่ชั่วคราว สิ่งที่มันติดตัวไปได้ก็คือความดีนี่แหละ เพราะฉะนั้นสะสมทำกันไว้เป็นเสบียงก่อนก็กลับไปเรือนจำไปพูดกับคนในไปเรื่อยฮะไปตลอดเวลาไปเรื่อยเลยนะครับนอกนั้นก็ใช้ชีวิตออนไลน์อยู่ในโซเชียลมีเดียใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ใน TikTok YouTube ก็มีช่อง YouTube ด้วยครับแล้วก็ใครอยากติดตามงานของผมก็ได้ทั้ง Facebook IG ก็มีหมดเลยแต่หลังๆก็จะอยู่ใน TikTok ซะเยอะแล้วก็ทำโปรดักต์ขายด้วยงานเล่นดนตรีงานอีเวนต์คอนเสิร์ตก็มีอยู่เรื่อยๆเลยนี่เรียกว่าชีวิตนี่
ไม่มีนาทีที่ว่างเลยไม่มีว่างเป็นเพราะว่าเราสูญหายไป10กว่าปีใช่ไหมถูกต้องเราต้องชดเชยให้ได้นะด้วยแล้วก็ด้วยสถานะตอนนี้ด้วยเป็นหัวหน้าครอบครัวฮะต้องดูแลคนเยอะนะฮะรวมถึงน้องๆทีมงานเพราะผมเปิดบริษัทเล็กๆด้วยชื่อบริษัทมาดูมาฟังมาดูมาฟังจำกับฟังดีๆน่ารักผมตั้งเองนะอยู่ในคุกนี่ร้องเพลงอะไรไหมโอ้ผมร้องตลอดฮะแล้วผมเป็นมาร้องฟังให้ไอ้เลยล่ะฮะครับชีวิตในเรือนจำและชีวิตในคือได้มีการแต่งเพลงด้วยตอนอยู่ข้างในใช่แต่งไว้เยอะมากครับเป็นร้อยเลยแล้วก็พอออกมาก็มีหลายเพลงออกมาทำเป็นซิงเกิลทำเอ็มวีจริงๆแล้วมีหลายเพลงแต่วันนี้ผมอยากเล่นเพลงหนึ่งคือว่าเข้าเรื่องเมื่อกี้เลยแล้วพูดเรื่องครอบครัวนะเรื่องของความรักของครอบครัวที่เราเพิ่งรับรู้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่าจังเลยผมก็เลยอยากจะเขียนเพลงที่มันสื่อถึงเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะมีความรักมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะลืมด้วยการใช้ชีวิตหน้าที่การงานหรือความฝันความอยากได้อยากมีทำให้ลืมคนทั้งหลังที่เขาพร้อมจะซัพพอร์ตตลอดบางทีลืมให้เวลาเขาเพลงนี้ชื่อสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติครับครับอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เดิมไม่ต้องไปมองหายังคงรักเธอและรออยู่ทุกเวลาจะมัวไปขวนขวาสิ่งใดความจริงชีวิตคนเรานั้นมันช่างแสนสั้นและไม่ต้องการสิ่งใดมากมายหยุดทำร้ายตัวเองเสียทีอย่าไขว่คว้ากับสิ่งที่มันห่างไกลและไม่คงอยู่จริงอันนี้เหมือนกับอ่านหนังสือพุทธศาสนาเด่นไหมใช่ก็คืออย่างนี้ฮะจากคนที่ไม่เคยไหว้พระนะวัยรุ่นนะเรียกว่าแอนตี้เลยคือเราไม่มีความเข้าใจอ่ะครับทำไมต้องไหว้พระทำไมต้องใส่บาตรไปอยู่ในนั้นน่ะเราเหมือนกับได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้นได้มีการเรียนธรรมะนะครับได้มีการเรียนวิปัสสนานั่งสมาธิเดินจงกรมนะฮะเรียกว่าทุกเช้านะครับทางเรือนจำพอลงตึกมาอาบน้ำก่อนรับประทานอาหารเช้าเขาจะเปิดเสียงดำสายฮะเป็นเสียงพระเทศนะแล้วเรื่องของการสวดมนต์เราจะสวดมนต์กันประมาณ5เวลาในแต่ละวันเป็นกิจวัตรตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าประมาณตีห้าครึ่งยันเข้านอนเลยฮะสวดมนต์แล้วก็จะมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาครับเราก็เริ่มซึมซับบวกกับผมเริ่มวิเคราะห์จากชีวิตตัวเองจากเพื่อนผู้ต้องขังเพราะต่างคนต่างที่มาต่างคดีความนะครับมารวมกันเราก็จะรับรู้เรื่องราวคนต่างๆแล้วมาประมวลทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างมันเข้าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับผมแล้วก็มันเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะธรรมะเนี่ยนะทำสิ่งใดรับผลสิ่งนั้นหลีกดีไม่พ้นนะครับเราก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะแล้วก็พอออกมาผมก็มีโอกาสได้บวชเรียนด้วยคนหลายสิ่งหลายอย่างที่แพทย์พูดเนี่ยคือเรื่องของความพอเพียงใช่เรื่องของการที่เราอยู่ที่นี่ชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยใช่แล้วก็เรื่องพ่อแม่ผมคิดว่ามันเรื่องธรรมะเลยแหละใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะเรื่องของกรรมเรื่องของการกระทำอะไรต่างๆด้วยนะว่าชีวิตของแพทย์นี่มันเรื่องกรรมเลยแหละเราทำอะไรไว้มันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ครับไม่มีใครหนีพ้นหรอกครับเรียกว่ากรรมนี่ยุติธรรมที่สุดดังนั้นสิ่งที่บอกกับคนไทยรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่สั้นๆมีอะไรส่วนใหญ่ผมก็ให้เขารักตัวเองแล้วก็อย่าคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะไม่ได้ส่งผลต่อใครนะจริงๆแล้วมันอาจจะตีวงกว้างแล้วก็มันก็ไม่ยุติธรรมกับคนที่เขาต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ความรู้ศักยภาพต่างๆของตัวเองเนี่ยเราอย่าไปด้อยค่าเราต้องภูมิใจเราต้องมั่นใจว่าเราก็สามารถที่จะโดดเด่นในเส้นทางของตัวเองได้ใช้เวลาที่มีใช้พลังวัยรุ่นเนี่ยสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีสิ่งที่มันทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและพัฒนาตัวเองในอนาคตเราจะได้เป็นกำลังของชาติแล้วก็ดูแลคนที่เรารักได้แบบนี้มากกว่าอย่าเอาเวลาไปทิ้งกับสิ่งมอมเมาอย่าเอาพลังวัยรุ่นที่มันมีล้นเหลือเนี่ยไปสร้างความรำคาญหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเรามาสร้างสรรค์ดีกว่ายังไงต้องขอบคุณที่กลับมาช่วยสังคมกลับมาให้เยาวชนเนี่ยได้รู้ว่าอย่าทำแบบผมนะแล้วถ้าไม่ทำแบบผมเนี่ยชีวิตคุณจะมีเวลาอีกเยอะทำสิ่งที่คุณชอบสร้างสิ่งที่เป็นความสุขถูกต้องให้กับตัวเองกับพ่อแม่กับสังคมถูกต้องครับขอบคุณมากครับแพทย์ครับสวัสดีครับ
ความหวังที่อยากจะมีใครเขาอ่าผมคิดว่าบทเรียนของชีวิตของแพทนี่มีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะกับตัวเขากับครอบครัวเขาเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าหากพ่อแม่ผู้ปกครองเยาวชนได้ยินได้ฟังจะได้ประโยชน์ที่จะทำให้ชีวิตไม่หันเหออกนอกลู่นอกทางและจะทำให้เยาวชนเราใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ช่วยตัวเองแต่จะช่วยสังคมอย่างมหาศาลเลยครับติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับทุกคนที่น่าสนใจทุกคนที่มีประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคมผมจะไปหาเขาและจะสนทนาเพื่อนำมาเสนอต่อทุกท่านครับอยู่ไกลกว่ากับสิ่งที่มันห่างไกลและไม่คงอยู่จริงThai PBS Podcast. View the world via the voice.